แม้ว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีการวิวัฒนาการมานับล้านปีเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับการดำรงชีพและรักษาเผ่าพันธุ์ของพวกมันก็ตามแต่ก็มีสัตว์อยู่บางชนิดที่ยังคงลักษณะภายนอกของพวกมันเอาไว้ดังเช่นบรรพบุรุษของพวกมันซึ่งสัตว์เหล่านั้นจะมีชนิดใดบ้างเชิญหาคำตอบได้ในสัตว์โบราณที่ยังมีรูปร่างเหมือนเดิมหนึ่งปลาซีลาแคนปลาซีลาแคนเป็นปลาโบราณที่ดำรงชีพอยู่ในทะเลลึกและจากการศึกษาซากฟอสซิลที่ค้นพบนั้นก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของปลาซีลาแคนนั้นน่าจะมีชีวิตอยู่ในยุคดีโนเวียนหรือเมื่อประมาณ419ถึง358ล้านปีก่อนแม้ว่าในช่วงต้นศตวรรษที่20นั้นนักวิทยาศาสตร์จะเคยคิดว่าปลาซีลาแคนได้สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ65ล้านปีก่อนแต่แล้วก็มีผู้พบเห็นมันเมื่อปี1938เนื่องจากมีปลาซีลาแคนติดมากับอวนของชาวประมงที่นอกชายฝั่งของประเทศแอฟริกาใต้จนกระทั่งมีการค้นพบว่าแท้ที่จริงแล้วปลาชนิดนี้ยังไม่สูญพันธุ์ไปแต่มีแหล่งอาศัยอยู่ที่แนวชายฝั่งของเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียและบริเวณแนวชายฝั่งด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกาส่วนที่ประเทศไทยของเรานั้นมีการค้นพบซากฟอสซิลของปลาซีลาแคนที่บ้านคำพอกอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยนักวิชาการจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สันนิษฐานว่าฟอสซิลที่ค้นพบนี้น่าจะมีอายุประมาณ 393 ถึง 382 ล้านปีก่อนการค้นพบฟอสซิลของปลาซีลาแคนในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกของประเทศไทยและของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยปลาซีลาแคนเปรียบเสมือนเป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตเมื่อโตเต็มวัยแล้วมีความยาวได้ถึง2เมตรและหนักได้ถึง90กิโลกรัมและมันอาจจะมีอายุได้ถึง100ปีนอกจากนั้นก็ยังมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกับบรรพบุรุษของมันเมื่อประมาณ400ล้านปีอีกด้วย 2. ฉลามกอบลินฉลามกอบลินซากฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งมันเป็นปลาทะเลที่พบยากมากนอกจากนั้นรูปร่างของมันก็ยังน่ากลัวอีกด้วยโดยมีการค้นพบครั้งแรกในช่วงปี1873ถึง1876โดยเรือ HMS Challenger ที่กำลังทำการสำรวจทางทะเลใกล้กับชายฝั่งของญี่ปุ่นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆอันเกี่ยวกับปลาฉลามปลาฉลามกอบลินเป็นปลาโบราณที่มีชีวิตอยู่และสืบเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่เมื่อ125ล้านปีก่อนโดยที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกับบรรพบุรุษของมันปลาฉลามชนิดนี้อาจจะมีความยาวได้ถึง4เมตรและหนักได้ถึง210กิโลกรัมแม้ว่ามันจะมีความยาวและน้ำหนักมากเช่นนี้ก็ตามแต่มันก็กลับมีครีบขนาดเล็กทำให้ว่ายน้ำได้ช้ากว่าปลาฉลามชนิดอื่นๆส่วนที่ปลายจมูกของมันที่แบนและยาวก็เต็มไปด้วยต่อมรับไฟฟ้าดังนั้นปลาฉลามกอบลินจึงสามารถรับรู้ถึงสนามไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการล่าเหยื่อโดยเฉพาะเหยื่อที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นโคลนใต้ทะเลฉลามกอบลินมีถิ่นที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใกล้กับเกาะญี่ปุ่นโดยที่มันขึ้นชื่อว่าเป็นนักล่าที่อันตรายมากในทะเลลึกเนื่องจากมีฟันที่แหลมคมแต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายงานการพบปลาฉลามชนิดนี้น้อยมากแม้ว่าจะมีการพยายามนำปลาฉลามกอบลินไปเลี้ยงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตามแต่มันก็มีชีวิตอยู่ได้เพียง1สัปดาห์ก็ตายไป 3. กระต่ายอามามิกระต่ายอามามิหรือที่มีชื่อเรียกทางวิชาการว่าเพนตาลากัสฟาเนซีหรือกระต่ายริวกิวเป็นกระต่ายสายพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่ยังคงสืบทอดสายพันธุ์มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากระต่ายโบราณสายพันธุ์นี้มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่สมัยไพลสโตซีนหรือเมื่อ 2.6 ล้านปีก่อนจนกระทั่งถึง 11,700 ปีก่อนกระต่ายอามามิมีลำตัวค่อนข้างใหญ่เท้าสั้นส่วนกรงเล็บนั้นมีขนาดใหญ่และโค้งเพื่อใช้ขุดดินและปีนเขาหูของกระต่ายอามามิมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับหูของกระต่ายชนิดอื่นๆขนหนาและมีสีเข้มปัจจุบันกระต่ายอามามิอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆของประเทศญี่ปุ่นโดยมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับบรรพบุรุษของพวกมันเมื่อ2ล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าพวกมันมีจำนวนเหลืออยู่เพียง 5,000 ตัวเท่านั้นซึ่งถ้ากระต่ายอามามิต้องสูญพันธุ์ไปในอนาคตก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง 4. กบสีม่วงกบสีม่วงหรือกบจมูกหมูรูปร่างแปลกประหลาดไม่เหมือนกับกบทั่วไปที่เราเคยเห็นกัน
กบชนิดนี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่หาได้ยากอยู่ในวงนาซิกาบราทัสซิเดโดยที่นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเผ่าพันธุ์ของกบสีม่วงใช้ชีวิตอยู่บนโลกมาตั้งแต่100ล้านปีที่แล้วและมีรูปร่างหน้าตาในลักษณะเช่นนี้มาโดยตลอดกบสีม่วงมีผิวหนังมันวาวมีสีม่วงเข้มไปจนกระทั่งถึงดำลำตัวป่องอวบอ้วนขาสั้นและหัวเล็กใบหน้ามีลักษณะคล้ายกับหมูอันเป็นลักษณะเด่นของกบสายพันธุ์นี้นักวิทยาศาสตร์เคยพบกับกบสีม่วงครั้งล่าสุดเมื่อปี2003ที่ภาคตะวันตกของประเทศอินเดียซึ่งด้วยความที่พวกมันมักจะใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินจึงมีผู้พบเห็นกบสีม่วงนี้น้อยมาก 5. อาร์ตวาร์คอาร์ตวาร์คหรือหมูดินมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโอริกเทราปุเซเฟอร์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีนิสัยในการออกหากินในเวลากลางคืนอาศัยอยู่ในพื้นที่ของทวีปแอฟริกาโดยหมูดินเริ่มปรากฏขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเมื่อ50ล้านปีก่อนจมูกและปากของมันมีลักษณะยาวมีฟันรูปหกเหลี่ยมจำนวน20ซี่ส่วนใบหูยาวคล้ายกับหูของลาอาร์ตวาร์คมีส่วนประสาทและประสาทรับกลิ่นที่ยอดเยี่ยมมากจนกระทั่งมันสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของแมลงที่อยู่ใต้ดินได้อย่างง่ายดายด้วยประสาทสัมผัสทั้งสองนี้นอกจากนั้นในแต่ละวันอาร์ตวาร์คก็ยังเดินล่าเหยื่อไปเป็นระยะทางไกลประมาณ48กิโลเมตรอีกด้วยซึ่งก็เป็นระยะทางที่เท่ากับการวิ่งมาราธอนเลยทีเดียวในยามที่ขาดแคลนอาหารอาร์ตวาร์คจะขุดดินลงไปกินแตงกวาชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินแล้วก็ถ่ายมูลเอาไว้ดังนั้นแตงกวาชนิดนี้จึงมีอีกชื่อเรียกว่าแตงกวาอาร์ตวาร์คนั่นเอง 6. มังกรโคโมโดมังกรโคโมโดเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานจากซากฟอสซิลของมังกรโคโมโดที่ค้นพบในประเทศออสเตรเลียว่าพวกมันน่าจะมีชีวิตและดำรงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่เมื่อ100ล้านปีก่อนโดยที่รูปร่างและลักษณะภายนอกต่างๆเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยมังกรโคโมโดสามารถมีความยาวได้มากถึง3เมตรและอาจจะหนักได้มากถึง150กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งถ้านำมังกรโคโมโดไปเปรียบเทียบกับจิ้งจกแล้วมันก็คงจะเป็นจิ้งจกที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดนอกจากนั้นมันก็ยังล่าเหยื่อด้วยความโหดร้ายอย่างยิ่งส่วนน้ำลายของมันนั้นก็มีพิษอยู่โดยส่งผลให้เลือดของเหยื่อไม่แข็งตัวดังนั้นเหยื่อของมันจึงช็อกตายจากการเสียเลือดมากนั่นเองและมังกรโคโมโดก็จะจัดการกับเหยื่อของมันได้อย่างง่ายดายในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นมังกรโคโมโดจำนวนมากได้ที่หมู่เกาะสุนดาน้อยและเกาะโคโมโดประเทศอินโดนีเซีย 7. หนูหินหนูหินมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าลาวนาเตสเอนิกมามุสซึ่งคำทั้งสองคำนี้มีความหมายว่าหนูประหลาดที่อาศัยอยู่ในหินนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดนี้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์มาได้ตั้งแต่เมื่อ11ล้านปีก่อนโดยมีหลักฐานที่สำคัญก็คือซากฟอสซิลที่ค้นพบในมณฑลซานตงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนหนูหินมีความยาวประมาณ40เซนติเมตรขนสีดำและเทาส่วนหางนั้นก็ต่างจากหนูชนิดอื่นๆเนื่องจากว่าหางของหนูหินนั้นจะเป็นพวงคล้ายกับหางของกระรอกพุ่งเท้ามีลักษณะคล้ายกับเท้าเป็ดทำให้เคลื่อนไหวได้ช้าและไม่สามารถปีนป่ายขึ้นที่สูงได้เหมือนกับหนูชนิดอื่นๆแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ได้รับการยกย่องให้เป็นซากฟอสซิลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ซากฟอสซิลคือแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสืบค้นถึงลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างร่างกายของสัตว์ชนิดนั้นๆได้ซึ่งอาจเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้ประกอบในงานวิจัยอันเกี่ยวกับมนุษย์โดยเฉพาะข้อมูลจากสัตว์ดึกดำบรรพ์ทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่และได้รับการยกย่องให้เป็นซากฟอสซิลที่ยังมีชีวิตดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองครับ